สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ diy of tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันมาต่อกันที่วัน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 อะไรอ่ะมากันที่วันพุธนะมากันที่วันพุธ16ถึง30กันยานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆนะคะ อาจารย์เน้นเน้นเรื่องของความรักแล้วก็เจออะไรก็จะจะ,จะบอกแล้วกันโอเคไหมพุทธจ๋ามาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้เป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตัววันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่มีวันที่ไม่มีเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ อ่อยายาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันร่นเรดดิ้งว้าวว้ดวงทั่วๆไปจ้ะอ่าขอไพ่ของคุณ5ใบไพ่ของคุณพลังงานหลักจัสติกเป็นพลังงานหลักของคุณจัสติกคือคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะอยู่ในราศีราศีตุลก็ได้นะคะหรือน,น้ํากรกฎมินพุจิก คุณอาจจะมีโอกาสขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาใดๆก็แล้วแต่ตรวจด,ดูให้ท่วนถี่ด้วยนะคะตรวจเอกสารดดๆนะบางคนอาจจะมีถ้าในความสัมพันธ์เรื่องของความรักไม่ได้อาจจะมีการหย่าร้างโดยต้องฟ้องหย่าอะไรแบบนี้ก็ได้หรือในความคิดของคุณคือ justice คือตาช่าง คุณจะเป็นตาช่างที่ยึดทรงความยุติธรรมใครดีกับคุณคุณก็ดีด้วยและใครไม่ดีกับคุณคุณก็ไม่ดีใครทําอะไรให้เท่าไหนก็ให้เท่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจาสติกไงคือความเท่าเทียมคุณให้เขาถ้าไม่ได้รับคุณก็ไม่ให้ถ้าถ้าเป็นความรู้สึกที่ที่โอ๊ยขอโทษทีค่ะอ่าเป็นความรู้สึกที่เท่าเทียมอะ่ะ ถ้าคุณได้อะไรที่เท่าเทียมคุณก็โอเคแต่ถ้าไม่เท่าเทียมฉันก็ไม่เท่าเทียมกับเธอเหมือนกันประมาณนั้นไม่เอาเปรียบใครเออ just i กคือความเท่าเทียมอาจจะมองถึงความต้องตัดสินใจดาบขึ้นมาแล้วค่ะการตัดสินใจอย่างยุติธรรมคุณอาจจะตัดสินใจในด้านของความรัก ในด้านของความรักถ้าคุณมองเห็นแล้วเขาไม่ยุติธรรมกับคุณเลยเขาเอาเปรียบคุณเขาไม่รักคุณเขามีคนอื่นเขาเจ้าชู้มันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณเพราะฉะนั้นคุณเริ่มมองถึงความไม่ยุติธรรมและคุณอยากตัดสินใจแล้วอยากถือดาบขึ้นมาแล้วค่ะถือดาบฉันทุกมามา,มากแล้วฉันทรมานมา,ม,ามากแล้วฉันไม่ไหวแล้วเว้ยประมาณนั้นที่ผ่านมาเดอะทาวเวอร์ค่ะ มีการเลิอกรายอย่าร้างหรือมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นคุณตกงานไหมอาจจะแบบว่าที่ทํางานปิดกิจการตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเช่นอาจจะไปรับรู้ว่าคนของคุณไปเจ้าชู้ไปแอบ,บมีคนอื่นนอกจากคุณก็เป็นได้เป็นการรับรู้อาจจะแบบว่าไปจีบเพื่อนเราที่ทํางานหรือไปมีคนอื่นที่ไม่ใช่เรามีคนอื่นนอกจากเราประมาณนั้นนะจ๊ะ ใครเป็นคนเจ้าชู้มองถึงความเจ้าชู้รอใครอยู่จ้ารอคนเก่าคนไกลช่วงนี้มีภาระเยอะแยะนะจ้าต้องแบกรับถ้าคุณเป็นคนที่มีงานทํางานของคุณคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวแบกรับครอบครัวไว้เยอะเลยเต็มบาทเต็มไหลครอบครัวชีวิตทรัพย์สินเงินทองหรือคุณอาจจะเป็นคนมีค่าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศรัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าชาวบ้านเป็นคนมีค่ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแบกรับวางลงได้ไหมก็ไม่ได้แต่คุณจะผ่านพ้นไปไหม โอกาสผ่านผลการรออะไรบางอย่างรอคนเกา่าคนการ,รอการลงทุนการลงทุนลงแรงหรือการการทำอะไรการทำอะไรเพื่อรอผลผลิตเพื่อรอสิ่งเหล่านั้นตอบแทนกลับขึ้นมาเช่นถ้าเล่นหุ้นก็รอรอดอกเบี้ยรอกำไรประมาณนั้นหรือถ้าลงทุนค้าขายก็อาจจะลงทุนไปแล้วอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำลงไปลงแรงลงไปนั้นได้กำไรไหมมันจะขาดทุนหรือได้กำไร ประมาณนั้นแต่คุณยังมีความมั่นคงอยู่บ้างในฐาน,นะของในด้านของการเงินนะในออฟคัพเป็นเงินยังเป็นเงินยังเป็นงานในบางคนงานยังมั่นคงอยู่นะแบ่งเป็น2สเต็ปนะคะเพราะอาจารย์ดูไพ่โดยจาร์โรลดิงคือบางคนตกงานแต่บางคนยังมีงานการทําอยู่หรือบางคนยังแบกรับอะไรไว้เยอะวุวย,ยิแม่จ๋ายังแบกรับอะไรไว้เยอะขอโทษทีนะคะอาจารย์ทาไพ่ตกเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะฝ่าฟันมันไปได้ไหมไปได้ ขออนุญาตนะคะอาจารย์ทำไพ่ตกอาจารย์อัดคลิปสดๆนะอาจารย์ไม่อยากตัดต่อคลิปเพราะว่ามัน,ม,นมันมาตั้งตัดต่อแล้วมันต้องมานั้งตัดต่อทีเปนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันอัพช้าอาจารย์ก็เลยเอาสดๆแบบนี้นะคะเออโอเคสิ่งที่คุณแบกรับค่ะมันจะผ่านพ้นไปได้ไมเหนื่นอยน้อยหนักหน่อยปัญหายเยอะน่อย ผ่านไปได้แต่กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญค่ะกําลังใจนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคนเข้ามาคนที่เข้ามาเป็นตัวกลางเป็นตัวแปรระหว่างคุณสองคนมันไม่สองมันมีสามเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอดูต่อสิเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้คุณจะลาบากคุณจะมีแต่ปัญหา ปัญหามันมีเข้ามาทุกคนค่ะในชีวิตของทุกคนมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้สติเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาคุณได้อะไรที่เข้ามาอย่างที่บอกมันยากมันลาบากทําอะไรก็เหมือนติดติดขัดขัด,ขดมีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงนี้ยากลําบากเห็นไหมภาพพวกหัวที่เดียวเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตโดยรวมๆถ้าคุณยังทํางานอยู่การทํางานนั้นสร้างไรายได้ก็ทําต่อไปค่ะทําต่อไปมุ่งมั่นนะคะโอเคไหมอ่ะ คนที่คุณรักล่ะคะพุทธจ๋าเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะดูซิเขาเป็นยังไงบ้างเขาหันหลังให้คุณแล้วเหรอคะเขาบอกว่าเขาเสียใจนะในสิ่งที่เขาทําเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณเขาอยากกลับมาพูดคุยเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขายังขอโอกาสคุณจะให้ไม่ล่ะเขาบอกว่าเขายังรัก สถานะของเขาเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกแต่บางสิ่งบางอย่างเขาหันหลังให้คุณแต่เขายังมีความมุ่งมา่นปรารถนาในตัวคุณบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าเขาทําอะไรผิดพลาดไปคุณให้อภัยได้ไหมถ้าเขาเขาง้อเขาขอคืนดีแรือเขาขอโอกาสโอกาสนั้นไม่ได้มีบ่อยคุณจะให้เขาไหมการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณค่ะอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือจะให้โอกาสคนเก่าหนังสือเร่มเดิม อ่านไปก็เจอบทเดิมๆบทตอนจบก็คือจบเดิมๆคิดเอาว่าจะให้โอกาสไหมความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ในอนาคตอย่าใจร้อนแล้วกันอย่าใจร้อนรอเวลาจะเยียวยาทุกอย่างแต่คนเจ้าชู้อ่ะคุณอยากจะมีไหมอ่ะมันจะบอกว่าลักษณะของบอกว่าต่อให้คุณต้องทนไปต่อให้คุณต้องอยู่แบบนี้คุณจะเจอสิ่งซ้ำๆเดิมๆ ถ้าคุณเจ้าชู้อาจารย์ไม่รู้ว่าคุณหรือเขาใครเจ้าชู้ไม่รู้ว่าแต่คนเจ้าชู้อ่ะมันไม่เลิกเจ้าชู้ค่ะเสือไม่ทิ้งลายถ้าเสือไม่ถ้าเสือไม่มีลายก็คือหมาเพราะฉะนั้นเสือมันไม่ทิ้งลายค่ะคือถ้าคนเจ้าชู้อาจารย์หนูจะทําไงกับคนเจ้าชู้ทำอะไรทําใจค่ะทําใจยอมรับถ้าคุณรักเขาคุณต้องยอมรับในความเป็นเขาให้ได้รู้ว่ามันเจ้าชู้แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ถ้าทําใจไม่ได้ก็เดอะทาวเวอร์เลิกจบ พอไม่ไว้เบื่อเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆนอกใจแล้วนอกใจอีกอยู่ที่คุณจะตัดสินใจนะจ้าพูดจ๋ามีใครจะทักมาเอ่ยมีใครจะทักมาหรือคุณจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากใครบางคนที่คุณรออยู่หรือคุณจะทักเข้าไปเพื่อความชัดเจนอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ่ะพุทธเขาคิดกับคุณยังไงนะตอนนี้เขาคิดยังไงคะ The Lover เขาบอกเขารักคุณน่ะแต่เป็นรักที่เขาไม่เลือกอ่ะเขาอยากรักแต่เขาอยากเออเขาอยากรักแต่เขาอยากมีสระเขาจะกักคุณไว้คนคนนี้เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะมีความใจร้อนยังไงเหรอเขาคิดยังไงเขาคิดว่าอยากมีความรักที่มีอิสระหมายถึงอะไรถ้าเขามีคุณเหมือนลักษณะว่าเขามีคุณนะ กลับบ้านเขามีคุณแต่เวลานนอยู่นอกบ้านเป็นโสดอย่เงี้ยเป็นอิสระจะกินจะนอนจะเที่ยวจะไปไหนก็ได้แต่กลับมาต้องเจอเราประมาณนี้เหมือนกักเหมือนกักไม่รักมากักทำไมรักสิแต่รักที่เขาไม่เลือกไงเขาไม่เลือกเขาไม่รักเยอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาเป็นปัญหาสําหรับคุณนะหรือคุณเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะคุณรักเขาอะหนูรักเขาอาจารย์อะถ้าหนูรักเขาหนูก็ต้องยอมทําใจจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ทําใจ ทำใจยอมรับให้ได้ถ้าคุณบอกว่าเขาต้องเลือกถามดูซิว่าเขาเลือกได้ไหมหรือว่าเขาจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนประมาณนั้นอะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาพุทธคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณขัดแยง้งคุณมีความไม่พอใจแต่คุณพยายามนิ่งความรักของคุณมัน รักครั้งนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณตัดสินใจยากมากนะคุณจะทะเลาะกับเขาเราบางคนทะเลาะแล้วจบคุณเหมือนกับคุณต้องการให้เขาเลือกตัดสินใจอ่ะแล้วแต่คุณเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้คุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่มันแย่ความรู้สึกที่กลับก็ไม่ได้ไปไม่ถึงคุณกำลังหาทางออกคุณไม่แน่ใจในตัวเขาคุณกลัวเขาแทงข้างหลังคุณอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดคือการจบแล้ว ทนมานานแล้วแต่ในความคิดของคุณมันยังทําไม่ได้มันเหมือนยังมีใจที่มีใจที่ผูกพันมีใจที่ยังรักมีใจที่ยังอะไรอวอนมีความแตกต่างมีความคิดที่ย้อนแย้งกันเพราะฉะนั้นความคิดที่ย้อนแย้งนี้อาจจะนํามาซึ่งการจบสิ้นคุณกาลังตัดสินใจภายนอกคุณดูเข้มแข็งมากุดแต่ภายในคุณร้าวรานเจ็บปวดทรมานคุณกาลังคิดว่าคุณจะไปทางไหนดีคุณจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือคุณจะต้องทนคุณกาลัง กำลังเจอคําตอบที่ว่ากลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอยู่ก็ไม่มีความสุขเลิกก็ไม่มีความสุขประมาณนั้นอ่ะคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วคนที่นิ่งเฉยคนที่ไม่สารสัมพันธ์กันแล้วคนที่ต่างคนต่างไปแล้วมีโอกาสไหมคนสองคนนี้จะกลับมาพูดคุยเจราจาปรับความเข้าใจมีโอกาสไหมคะ มีโอกาสไหมมีโอกาสแต่โอกาสนั้นระวังคําพูดและการระวังการเจรจาความรักยังอยู่ตรงนี้ถ้าเขาทักมาคุณพร้อมจะฟังอย่าทะเลาะกันตอนนี้การทะเลาะกันเนี่ยมันมัน,มนความโมโหมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสยังมีถ้าคุยและพูดแล้วเคลียร์กันด้วยด้วยความรู้สึกที่แท้จริงเอาเหตุผลมาคุยไม่ใช่ใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์มันก็พังนั่นแหละเออประมาณนั้น เขามีคนอื่นไปหรือ,อยังเขามีคนอื่นไหมเขากับคนนั้นอะเขากับคนนั้นเป็นยังไงเขากับคนนั้นเป็นยังไงเขากับคนใหม่เป็นยังไงเขาเจ้าชูอะเลิฟเลิฟต้องการเขากําลังมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูอินเลิฟเป็นความสุกหรือเป็นคนเก่าเขากลับมาเนี่ย หรือเขากลับมาหาคุณสาคนไหมมันมีไพ่ของสามคนรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายคุณเจอคนเจ้าชู้แล้วค่ะถามว่าเขามีคนใหม่คนใหม่ก็เมยคนเก่าก็เมยก้าวถ้วยเป็นคนที่มีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะมีสิ่งที่ฉันทําอะไรก็ได้โดยที่มีความสุขของฉันเป็นสิ่งหลักโดยที่ไม่คิดถึงความรู้สึกข,ของคนอื่นประมาณนั้นคุณล่ะมีคนเข้ามาไหมคะ ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาค่ะไวเวอร์ซ่าคุณพยายามนิ่งทบทวนนักคิดแต่ความนิ่งของคุณวรนิ่งนิ่งใจหายวรร้ายอย่าให้แม่ร้ายนะจ๊ะเดอะทาวเวอร์คุณพร้อมจบค่ะยืนยันว่าพร้อมจบฉันให้โอกาสฉันรอเวลาแต่บางทีมันจบไม่ได้ด้วยความเป็นครอบครัวไหมบางคนเป็นครอบครัวกันเหรอคะหรือบางคนมันมองเป็นคนในครอบครัวคบกันมานานอยู่กันมานานมันจะจบมันก็กระไรอยู่ เพราะว่ามันคือรักมันคือรักแต่คุณต้องการความชัดเจนเลือกมาพูดมาตอบมาจะเอาอยัางไงโหดวะพุทธาเกิดอะไรขึ้นกับคุณอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรฝากบอกว่าอะไรจ๊ะฝากบอกว่าเดาสั้นเขาอยากปรับความเข้าใจ ่ไม่เท้าอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากให้คุณยืนอยู่ตรงนี้เขากำลังจะนําคําพูดหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์เขาเครียดนะกำลังหาทางออกกำลังวางแผนสําหรับชีวิตอยู่รักไม่ดีแต่อยากมีกันไว้รักไม่ดีแต่ก็อยากพูดอยากคุยอยากเลีรยเขาอยากมีคุณรักที่คนเนี้มีเล่ห์เหลี่ยมรักที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจใช้เล่ห์เหลี่ยมประมาณนั้นอะ คุณล่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรคะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรคะอยากได้โอกาสเหรอเขามาขอโอกาสจะชถ้วยคุณกำลังมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณกำลังมองถึงความสัมพันธ์ที่กระลังคิดว่าจริงๆบางครั้งคุณอยากเป็นอิสระนะแต่คุณยังตอบตัวเองไม่ได้เลยเหมือนมันมันมีทางแยกทางเลือกให้คุณต้องเลือก คุณไม่รู้จะเลือกทางไหนจะเลือกเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองหรือจะเลือกกลับเดินไปกับคนเก่าแล้วเจอสิ่งเก่าๆบางครั้งคุณไม่อยากกลับไปแล้วบางครั้งทุกอย่างมันทําให้คุณต้องเสียใจแต่บางครั้งทําให้คุณรังเรที่จะกลับไปตอนนี้คุณรังเลมากเลยพุดไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะเดินไปทางไหนดีถ้าชีวิตฉันไม่มีเขาแล้วฉันจะมีความสุขไหมถ้าฉันตัดเขาแล้วฉันจะไปได้ไหมมันมีมันมีผลเยอะแยะ ที่ต้องที่ต้องให้คุณมันเป็นองค์ประกอบที่คุณจะตัดสินใจบางทีการตัดสินใจเลือกมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวมันอยู่ที่องค์ประกอบรอบๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นครอบครัวการมีบ้านมีรถร่วมกันทะเลิกกันจะไปยังไงจะอยู่ยังไงมันมีอะไรหลายๆอย่างปากท้องชีวิตรวมๆเพราะฉะนั้นเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันการตัดสินใจก็ยากเช่นเดียวกันจากที่มองในไพ่นะจ๊ะอ่ะพุทธจ๋า ไพ่แนะนําให้คุณห้าใบไพ่แนะนําบอกว่า,าน้อยใจคุณน้อยใจคุณเสียใจคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันยากลําบากกับชีวิตแล้วทุกอย่างมันจะไปยังไงกับชีวิตคุณพยายามที่จะคิดหาทางออกกับการเริ่มต้นกับตัวเองหนึ่งสิ่งที่คุณคิดนะที่คุณคิดได้หนึ่งคุณจะพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้ คือแบบทำใจให้ได้ยอมรับให้ได้เจ็บให้ได้แล้วจำแล้วลืมให้ได้พยายามเดินไปแล้วพยายามหาความสุขกับตัวเองแต่คุณพยายามครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ยากเนาะความผูกพันมันมีความรักมันยังอยู่ตรงนี้อาจารย์มองถึงไพ่บอกว่าบางทีบางคนอาจจะกลับไปคืนเดให้อาภัยแล้วเริ่มต้นใหม่กับสองอีกใจหนึ่งก็มุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้ว มุ่งมั่นเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่แล้วพอกับตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นไพ่เป็นจนร์นเรดเด้งไพ่มีสองประเด็นแล้วแต่คุณจะเลือกเดินทางไหนพุทธตัวคุณเองเกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมเพราะฉะนั้นในบางสิ่งบางอย่างก็เลือกด้วยตัวคุณเองเลือกด้วยเหตุและผลเลือกด้วยความเข้าใจเลือกด้วยตัวตนคุณรู้มากกว่าคนอื่นรู้เวลาคุณตัดสินใจอะไรเพราะฉะนั้นใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์และชีวิตคุณจะมีความสุขกว่านี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะแอ๊ a f e ศูนย์สามสองเก้า y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอาจารย์มองไม่เห็นกล้องนะเนาะ